ทีนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เฉพาะทางท่านทูตนฤทธิ์โรจน์ถามนะปรากฏว่าเมื่อวานนี้พลอากาศโทวัชระฤกษาคณีหรือว่าเสนิษฐ์ครับเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกับทางด้านพ่อคุณพิธาครับแล้วก็เป็นอดีตนายทหารนักบินกองทัพอากาศด้วยนะครับถือว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกับนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์นะครับได้ออกมาให้ข้อมูลบน Facebook นะครับบอกว่าข้อพิจารณาเพิ่มเติมการให้สัมภาษณ์ของนายพิธานะครับนักการเมืองในคำให้สัมภาษณ์เนี่ยกับนายสรยุทธ์2เรื่องเนี่ยที่เขากุขึ้นมา1ถูกควบคุมตัวที่กองทัพอากาศดอนเมืองจนมางานศพไม่ทันแท้จริงแล้วเขาถูกกักตัวที่กองทัพอากาศเพราะวันนั้นคมช.ยึดอำนาจแล้วและตัวเขาเองก็ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกในปี52ว่าถูกกักตัวเพียง 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่าเหตุการณ์กำลังตึงเครียดระวังกองทัพอากาศจะฟ้องหมิ่นประมาทให้ร้ายกองทัพอากาศได้นะนี่แล้วก็อีกข้อนึงนะครับนายพิธากุเรื่องให้เป็นดราม่าว่าต้องวิ่งหาเงินทำศพพ่อไร้สาระจริงอยากสร้างดราม่าเพื่อให้คนสงสารคุณพงศักดิ์เป็นนักธุรกิจฐานะเศรษฐีอีกทั้งตระกูลนี้มีฐานะร่ำรวยจากการเป็นผู้นำเข้าเชือกมะนิลาผู้เดียวในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพามีห้างในสำเพ็งก่อนที่คุณพงศักดิ์เสียชีวิตเนี่ยคุณพงศักดิ์บริหารกิจการกว่า10บริษัทนายพิธาเนี่ยมาสร้างดราม่าว่าไม่มีเงินเพราะถูกควบคุมคสช.นะครับไม่เคยควบคุมการเงินของตระกูลนี้เลยผมต้องรู้ครับเพราะลุงของพิธามีโยงใยกับเพื่อนทหารหลายคนและคงต้องแจ้งให้พวกเขาคงต้องแจ้งให้พวกเราทราบและบุคคลในตระกูลนี้ไม่มีใครถูกคสช.ควบคุมตัวแม้แต่นายพดุงก็ตามลองตรวจสอบดูครับคือขนาดคุณพดุงลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเป็นคนที่ทำงานให้กับคุณทักษิณคสช.ยังไม่ได้ควบคุมเลยแล้วเขาจะมาควบคุมคุณพิธาเรื่องอะไรนั่นน่ะสิถ้าแล้วทำไมต้องมาบล็อกการเงินคุณพิธานะนี่นะฮะ